ไปถึงที่กอลาโกธาด้วยคาแบกบาปผิดแทบวิญญาณพังที่นั้นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวังจนได้พบทางแห่งกอลาโกธาที่กอลาโกธาได้ยินเสียงอ้อนวอนพระบิดาพระภาคเปี่ยมความเมตตาที่นั้นเป็นที่พ้นภัยของคนชั่วช้าข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้าในชื่อพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อเราจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์ทรงให้มนุษย์บังเกิดใหม่ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ด้วยน้ำและเดชะพระจิตเจ้าข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ทรงส่งพระจิตเจ้ามาสร้างจิตใจใหม่ในตัวข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ประทานพระกายและพระโลหิตให้เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงบันดาลให้ทุกคนที่บังเกิดใหม่ด้วยศีลล้างบาปเป็นประชากรที่ทรงเลือกสรรและเป็นสมณะราชตระกูลขอทรงพระเมตตาทอดพระเนตรประชากรที่ทรงเลือกสรรโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาและสามารถปฏิบัติตามพระบัญชาเพื่อประชากรที่ทรงเรียกมารับชีวิตนิรันดรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและกิจการด้วยเทอญท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนจงบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ดูสิเราจะนำพงพันธุ์อิสราเอลมาจากนานาชาติซึ่งเขาไปอาศัยอยู่ด้วยเราจะรวบรวมเขาจากทุกแห่งและจะนำเขามายังแผ่นดินของเราเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติเดียวในแผ่นดินบนภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลจะมีกษัตริย์พระองค์เดียวปกครองเขาทั้งหลายเขาจะไม่เป็นชนสองชาติและจะไม่แยกเป็นสองอาณาจักรอีกต่อไปเขาทั้งหลายจะไม่ทำตนให้เป็นมลทินกับรูปเคารพโดยการกระทำที่น่าสะอิดสะเอียนการล่วงละเมิดทั้งหลายของเขาอีกต่อไปเราจะช่วยเขาให้พ้นจากการทรยศที่เขาได้ทำบาปเราจะชำระเขาแล้วเขาจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์ปกครองเขาจะเป็นผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวของเขาทุกคนเขาจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเราและจะรักษาข้อกำหนดของเราและปฏิบัติตามเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่เราได้ให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเราเป็นแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเขาเคยอาศัยอยู่เขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไปทั้งตัวเขาลูกและหลานของเขาดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้านายปกครองเขาตลอดไปเราจะทำพันธสัญญาสันติภาพซึ่งจะเป็นพันธสัญญานิรันดรกับเขาเราจะให้เขาตั้งหลักแหล่งและทวีจำนวนขึ้นเราจะตั้งสักการะสถานของเราไว้ในหมู่เขาตลอดไปที่พำนักของเราจะอยู่ในหมู่เขาเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราและนานาชาติจะรู้ว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เราทำให้อิสราเอลศักดิ์สิทธิ์เมื่อสักการะสถานของเราจะอยู่ในหมู่เขาตลอดไปพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงประกาศพระวาจานั้นแก่ชนชาติที่อาศัยตามเกาะแก่งห่างไกลจงกล่าวว่าพระองค์ผู้ทรงบันดาลให้อิสราเอลกระจัดกระจายไปจะทรงรวบรวมและจะทรงดูแลอย่างผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของตนจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกอบกู้ยาโคบไว้แล้วทรงไถ่เขามาจากมือศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเขาเขาทั้งหลายจะมาและร้องเพลงด้วยความยินดีบนที่สูงแห่งซิโยนเขาจะหลั่งไหลมารับพระพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้คือมารับข้าวสาลีเหล้าองุ่นใหม่น้ำมันมะกอกมารับลูกแพะแกะและลูกโคจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เวลานั้นบรรดาหญิงภูมิสารีจะเต้นรำด้วยความยินดีทั้งชายหนุ่มและผู้อาวุโสจะร่าเริงเราจะเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของเขาให้กลับเป็นความชื่นบานเราจะปลอบโยนเขาและให้ความยินดีแก่เขาแทนความทุกข์จงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เชิญยืนจงมาสรรเสริญเจริญพรแด่พระเป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงละทิ้งการล่วงละเมิดทั้งหลายที่ท่านได้ทำจงทำตนให้มีใจใหม่และจิตใจใหม่เถิดจงมาสรรเสริญเจริญพรแด่พระเป็นเจ้าพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นชาวยิวหลายคนที่มาเยี่ยมมารีและเห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำก็เชื่อในพระองค์แต่บางคนไปพบชาวฟาริสีเราเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำให้ฟังบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีจึงเรียกประชุมสภาปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีเพราะคนคนนี้ได้ทำเครื่องหมายอัศจรรย์หลายอย่างถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ทุกคนจะเชื่อเขาแล้วชาวโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชนชาติของเราคนหนึ่งในที่ประชุมชื่อคายาฟาสเป็นมหาสมณะในปีนั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่เข้าใจอะไรเลยท่านไม่คิดหรือว่าถ้าคนหนึ่งจะตายเพื่อประชาชนจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่ชนทั้งชาติจะต้องพินาศไปเขาไม่ได้พูดเช่นนี้ตามใจตนเองแต่ในฐานะที่เป็นมหาสมณะในปีนั้นเขาประกาศพระวาจาว่าพระเยซูเจ้าจะต้องสิ้นพระชนเพื่อคนทั้งชาติและไม่ใช่เพื่อชนทั้งชาติเท่านั้นแต่เพื่อจะรวบรวมบรรดาบุตรของพระเจ้าที่กระจัดกระจายอยู่ให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่วันนั้นที่ประชุมได้ตกลงกันที่จะประหารพระองค์ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงไม่เสด็จไปที่ใดอย่างเปิดเผยในหมู่ชายอยู่อีกต่อไปแต่เสด็จไปที่เมืองชื่อเอฟราอิมในเขตแดนใกล้ถิ่นทุรกันดารและส่งพำนักอยู่ที่นั่นกับบรรดาศิษย์วันปัสกาของชาวยิวใกล้จะมาถึงประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากชนบทขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อชำระตนก่อนวันฉลองเขาเหล่านั้นสอหาพระเยซูเจ้าและขณะที่ยืนอยู่ในพระวิหารก็ถามกันว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเขาจะมาในวันฉลองหรือไม่พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเตรียมตัวสมโภชปัสกาวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นเทศวันสัปดาห์แห่งพระทรมานพระวรสารวันนี้
เล่าถึงเรื่องราวเหตุผลทางการเมืองเบื้องหลังของการจับกุมพระเยซูเจ้าซึ่งจะนำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้พี่น้องครับบทเพลงเรื่องพิธีเช้าวันนี้มาจากเพลงสดุดีที่22ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าให้ความช่วยเหลือจากพระองค์อยู่ห่างจากข้าพเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าโดยเร็วเถิดเพราะข้าพเจ้าเป็นเสมือนนอนไม่ใช่มนุษย์เป็นที่เหยียดหยามของชนทั้งหลายใครๆก็ดูหมิ่นเป็นคำภาวนาเป็นความรู้สึกของบุคคลที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าต่อหน้ามนุษย์ต่อหน้าพระเจ้าแต่ขณะนั้นก็มีความหวังลึกๆว่าเป็นพระเจ้าที่จะช่วยเขาขึ้นมาในบทอ่านที่1เอเสเคียลยืนยันว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ไม่ว่าปัจจุบันจะเป็นอย่างไรก็ตามอิสราเอลจะแตกแยกจะทำบาปพระเจ้าจะรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระวสานนบุญยอนคำของมหาสมณะคายาฟัสให้ความหมายว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนเพื่อทุกคนที่เพื่อทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนทั้งชาติเท่านั้นแต่เพื่อบรรดารวบรวมบรรดาบุตรของพระเจ้าที่กระจายอยู่ให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องครับหากพอมีเวลาเราลองรำพึงถึงเพลงเริ่มพิธีวันนี้เพลงสดุดีที่22ข้าพเจ้าเป็นเสมือนนอนไม่ใช่มนุษย์โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าโดยเร็วเถิดเพลงสดุดีนี้เราจะได้ยินอีกครั้งในวันพรุ่งนี้และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ความรู้สึกที่ตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความหวังเดียวของเราข้าแต่พระเจ้าสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานและองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้การจำศีลอดอาหารที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระองค์เป็นที่พอพระทัยขอให้กิจการนี้ชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้เหมาะสมที่จะรับพระอัญสถานและนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปรับชีวิตนิรันดรที่ทรงสัญญาไว้ด้วยเถิดท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิตรมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นองค์พระบุตรทรงรับทรมานเพื่อกอบกู้โลกโปรดให้มวลมนุษย์สรรเสริญพระเดชานุภาพเพราะเมื่อพระองค์ท่านทรงชนะบาปและความตายบนไม้กางเขนก็ทรงแสดงองค์เป็นพระตุลาการผู้เกรียงไกรพิพากษาโลกโดยอนุภาพยิ่งใหญ่แห่งไม้กางเขนดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด
ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับว่าได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้รับไปแล้วทุกคนประนามบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถอะในที่สุดพระสุภคุณนายข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตที่ลันดอนกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนกพระเจ้าทับพินโจเซฟพระสดาของพระนางบรรดาพระสาวกคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดและบุราศีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พระเกียรติสูงดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าถึงหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทอญ
นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนพระมหิทธานุภาพพระองค์ประทานพระวรกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนในพระธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์ด้วยเทอญทันนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วเชิญไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า298 298แทบเชิงไม้กางเขนพระมันดาประทับอยู่เงยพระพักและดูพระบุตรรับทรมานช่างปวดเร้าเศร้าใจจะหาใครที่ไหนปานร่วมทนทรมานร่วมกันไถ่บาปมนุษย์ก่อนจะสิ้นพระชน
พระบุตรได้ตรัสกับพระมารดาและสิทธิพระองค์ทรงรับ